คว้าตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีประกวดในแบบชื่อดังมาได้3เดือนตะหนุ่มหน้าใสฟิลิปณัฐนพลก็ปังสุดๆมีงานแน่นเพียบทั้งเดินแบบถ่ายแบบพรีเซนเตอร์แถมแว่วๆว่ากำลังจะมีละครให้ชมกันอีกด้วยแต่เรื่องที่ทำเอาหนุ่มฟิลิปหวั่นใจไม่ใช่งานเยอะแต่เป็นเรื่องภาษาไทยที่ไม่แข็งแรงเอาซะเลยถึงขั้นต้องฝึกฝนอย่างหนักรวมทั้งยังออกกฎเหล็กกับตัวเองห้ามพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเลยทีเดียวละค่ะถ้าเป็นการอ่านหรือการเขียนก็เราจะพยายามอ่านทุกอย่างเป็นภาษาไทยเยอะที่สุดเช่นเหมือนถ้าอยู่บน BTS ถ้าอยู่ในรถอ่านป้ายอ่านหนังสืออ่านทั้งหมดที่สามารถอ่านได้แล้วภาษาไทยเราก็จะพยายามพูดภาษาไทยเยอะที่สุดที่จะได้แล้วพยายามเรียนรู้สัก2หรือ3คำทุกวันครับอ่านมานีมานะซึ่งดีมากแนะนำถ้ามีฝรั่งที่อยู่ข้างนอกนะครับที่อยากเรียนรู้ภาษาไทยก็มานีมานะนะครับแนะนำมากสนุกด้วยยากไหมภาษาไทยยากไหมช่วงแรกๆนะครับยากครับแต่ว่าถ้าเราอยากเรียนภาษาไทยหรือภาษาอะไรเราต้องลืมภาษาที่เราใช้เราก็เริ่มใหม่เลยครับความตั้งใจและความพยายามเต็มร้อยขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่บรรดาแฟนคลับทั้งรักทั้งเอ็นดูหนุ่มฟิลิปกันข้อนประเทศเลยจ้า